มื้อนี้เขามาเริ่มกลุ่มลาอีวีทอกเนาะก็คือเป็นกลุ่มที่จะมาแนะนำความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับรถไฟฟ้าที่อยู่ในลาวและทั่วไปซึ่งมื้อนี้เขาก็จะมาอธิบายว่าคร่าวๆเนาะให้หลายคนบ่ทันเข้าใจหรือว่าหลายคนได้เข้าใจไปแล้วว่ารถไฟฟ้านั้นเป็นอย่างรถไฟฟ้าก็คือกับรถใช้น้ำมันทั่วไปนี่เนาะแต่แท้จริงแล้วมันควรจะเกิดก่อนแต่แท้จริงมันเกิดก่อนนะมันเกิดก่อนรถน้ำมันอีกมันเป็นมีรถสมัยตะกี้หันมันก็จะใช้รถไฟฟ้าก่อนแต่ว่าย้อนว่าในตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องเทคโนโลยีเรื่องแบตเตอรี่ที่ปล่อยกระแสไฟหันมันบ่สะดวกแล้วก็มันบ่มีประสิทธิภาพดีคือดังปัจจุบันนี้ฉะนั้นก็คืออย่างเขาก็เลยไปทางรถน้ำมันจนฮอดปัจจุบันนี้เนาะซึ่งโดยรวมแล้วรถไฟฟ้านี่ก็แม่นมีหลายจุดที่คือกับรถน้ำมันเนาะรถน้ำมันก็คือรถไฟฟ้าก็คือกันเนาะต่างแต่ว่ามันจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ซึ่งว่าจะใช้พลังงานที่เป็นกระแสไฟฟ้าฮั่นเพื่อมาป้อนให้รถขับเคลื่อนไปได้ซึ่งเฮาก็จะเห็นว่าอยู่ในลาวเฮานี่ก็แม่นมีรถไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่กับรถไฟฟ้าที่เป็นว่าไฮบริดเนาะก็คือใช้น้ำมันมาปั่นแต่แท้จริงแล้วนอกจากนั้นมันจะมีรถไฟฟ้าชนิดอื่นก็คือใช้ไอแก๊สไฮโดรเจนการใช้ไอแก๊สอื่นๆเนาะหรือว่าพลังงานอื่นๆที่มาเฮ็ดให้รถทันสามารถขับเคลื่อนได้แต่แน่นอนแล้วก็คือต้องได้ใช้มอเตอร์ในการปั่นให้มันขับเคลื่อนไปได้ซึ่งองค์ประกอบของรถไฟฟ้าจะต่างกับน้ำมันรถใช้น้ำมันเนาะก็คือแมนมีมอเตอร์และก็แรงผลิตปล่อยกระแสไฟเนาะเข้ามาเนาะซึ่งว่าเขาก็จะเห็นว่ามีแบตเตอรี่ซึ่งมาแบตเตอรี่ก็มีหลายประเภทเนาะก็เป็นพวกแบตอัมกดบอเป็นรถที่ว่ารถ3ล้อที่เราเห็นมาอยู่ในบ้านเฮาฮันอันต่อมาก็ซื้อมีอย่างใช้แบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งตะกี้หันแมนหลายๆค่ายมันบ่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมแบบนี้เนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าต้นทุนสูงแล้วก็บ่มีคนที่จะมานำใช้แบบจริงจังว่าจะเป็นเนาะก็มีหลายรุ่นก็คือสังเกตว่าเป็นรถหรูๆประมาณว่ารถชันด้าประมาณนั้นซึ่งรถพวกนี้นี่จะเห็นได้ว่ามีการใช้แบตเตอรี่ขมาซวยแต่ว่ามันก็บ่ได้ลดต้นทุนแล้วก็เฮ็ดมันยังบ่ทันได้มีอย่างมีคนเด่นว่าซั่นเป็นเนาะถ้าว่าเฮาสังเกตเห็นฉะนั้นอันหลักๆเนาะเฮาจะมาว่าถึงองค์ประกอบรถไฟฟ้าก่อนรถไฟฟ้านี่ถ้าเทียบกับรถน้ำมันนี่ก็คืออย่างองค์ประกอบนี่จะลดลงหลายก็คืออย่างก็จะมีมอเตอร์มีแบตเตอรี่เนาะมีองค์ประกอบอันอื่นเนาะองค์ประกอบอันอื่นก็คือเป็นพวกแอร์ที่ว่าใช้เป็นไฟโดยตรงเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นพวกกล่องควบคุมต่างๆนั้นแล้วก็โครงรถช่วงล่างต่างๆคือกันเนาะฉะนั้นก็คือจะเห็นเพียงแค่ 3-4 อย่างก็คืออย่าง1มอเตอร์2แบตเตอรี่3กล่องควบคุม4ระบบแอร์ซึ่งว่าพวกนี้นี่ละแม่นหยัง4ตัวนี้ละแม่นแนวสิ่งที่แตกต่างจากรถน้ำมันซึ่งไก่นั่นก็คือหยังคือกับรถน้ำมันทั่วไปและสำคัญที่สุดเราก็จะเห็นได้ว่ารถไฟฟ้านี่ถ้าว่าเฮ็ดถูกต้องตามหลักการแท้ๆเนาะแม่นรถที่เฮ็ดออกมาเป็นสำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะนะเราจะเห็นว่าแบตเตอรี่ในการวางของมันเนาะแล้วก็เราจะเห็นว่ามันจะเรียบกับตัวรถของมันเลยฉะนั้นบางรุ่นที่มาเฮ็ดออกมาปั๊บมันจะบ่เรียบกับตัวรถเลยก็คือท้องๆพื้นน่ะมันยังมีส่วนมีอย่างต่างๆอันนั้นรถที่ว่าเฮ็ดออกมาโดยที่ว่าอย่างบ่แม่นโครงรถของไฟฟ้าเลยฉะนั้นเราก็จะเห็นหลายๆค่ายหรือว่าหลายคันที่เขาจะเอาเข้ามาแลนด์อยู่ในลาวนี่ก็มีคือกันคือเป็นรถที่บ่แม่นออกแบบมาเป็นรถไฟฟ้าโดยเฉพาะอันนั้นเป็นความแตกต่างของรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันให้เบิ่งกันเพียงแค่นั้นเนาะแต่ว่าอันอื่นมันก็จะมีภาคส่วนที่ว่าใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเนาะมีความทันสมัยมีความหลากหลายคือกับเป็นหน่วยคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยมือถือที่เป็นหน่วยเครื่องใหญ่ที่ว่ามันสามารถแลนได้ขนาดอันนั้นก็เป็นจุดเด่นของรถไฟฟ้าเพราะว่าอย่างมันใช้แบตเตอรี่แบบมาใช้ขับใช้ในการขับขี่เนาะจริงแน่นอนแล้วคือรถไฟฟ้าในจุดสุดท้ายของมันก็จะเป็นอย่างเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองเพราะว่าอย่างเพราะว่าคล้ายๆคือกับอันนะหุ่นยนต์แล้วเนาะมีพลังงานมาติดตั้งใส่ตัวมันเองแล้วมันสามารถไปเองได้จากซากกับซากเองได้
อันนั้นว่าโดยรวมเกี่ยวกับรถไฟฟ้าคือสิ่ง